ีสาวลาวคนหนึ่งนะคะสงสัยอยู่ต่างประเทศหรืออะไรนี่แหละนะคะคงจะได้สามีต่างประเทศเนาะต่างชาตินั่นเองเนาะนะคะทีเนี้ยเขาได้ไปลงโพสต์เอาไว้ว่าใน Facebook ของเธอหรือเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเหยียดคนลาวถ้าไปเที่ยวประเทศไทยแล้วถ้าบอกว่าเป็นคนลาวเนี่ยอาการของคนไทยเนี่ยจะเปลี่ยนทันทีไม่เหมือนคนเขมรคนเขมรเนี่ยถ้าไปเที่ยวประเทศเขมรเนี่ยแล้วไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยถ้าบอกเขาว่าเป็นคนลาวเนี่ยเขาจะไม่เก็บเงินเลยเขาจะให้สาวลาวคนนี้เนี่ยเที่ยวฟรีนะคะแล้วก็บอกว่าเขาพูดจาก็โคตรดีเลยนะคะสวัสดีค่ะกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าเศร้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ FC เนาะที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะขอบคุณทุกๆ FC นะคะทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะขอบคุณพี่น้องปองปายสู้หูสู้คนนะคะพี่น้องจ๊ะนะคะสาวลาวคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยโคตรเหยียดคนลาวเลยแต่แค่บอกว่าเป็นคนลาวเท่านั้นแหละโอ้อาการของคนไทยเนี่ยก็จะเปลี่ยนทันทีเลยคือแบบว่าทำตัวแบบว่าให้รู้เลยว่าไม่ชอบคนลาวในความหมายของเขาคงจะเป็นอย่างนั้นนะคะนี่เลยค่ะโพสต์ที่เขาขึ้นตรงนี้นะคะจะอ่านให้ดูนะคะแต่เขาเขียนเป็นภาษาลาวเนาะป้าเดือนก็ไปเอามาอีกช่องหนึ่งนะคะแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเนาะนะคะนี่นะเขาบอกว่าเขมรบ่เคยดูถูกลาวคือคนไทยไปเที่ยวประเทศเขาคนลาวไปยังได้เข้าสถานที่ท่องเที่ยวฟรีเขาโคตรดีเลยเว้าจาดีบ่คือไทยพ่อแต่บอกว่าเป็นคนลาวเท่านั้นล่ะอาการก็เปลี่ยนทันทีโอ้เห็นไหมล่ะคะเนาะนะคะเดี๋ยวจะอ่านเป็นภาษาไทยอีกทีนะคะจะแปลจากลาวมาเป็นไทยเนาะนะคะเขาบอกว่าเขมรเนี่ยไม่เคยดูถูกคนลาวประมาณนี้นะคะไม่เหมือนคนไทยไปเที่ยวประเทศเขาอ่ะคนลาวไปอ่ะยังได้เข้าสถานที่ท่องเที่ยวนะฟรีนะคะหมายถึงประเทศเขมรเนาะเขาเนี่ยโคตรดีเลยนะคะพูดจาก็ดีไม่เหมือนคนไทยอ่ะแต่พอบอกว่าเป็นคนลาวเท่านั้นล่ะอาการอ่ะก็เปลี่ยนทันทีเลยนะคะนี่คือความหมายของเขาเนาะนะคะโอ้โหนะคะคนสาวลาวคนนี้เนี่ยเธอคงอยู่เมืองนอกนะคะตามที่ได้ข่าวมาว่าเธออยู่เมืองนอกได้สามีต่างชาติอะไรอย่างนี้นะคะทีเนี้ยเขาได้คงจะได้กลับมาเที่ยวแถวๆบ้านเขานี่แหละพูดถึงอ่ะเนาะนะคะแต่ถ้าอยากจะถามดูว่าถ้าเขาจะไปเขมรหรือว่าไปลาวเนี่ยเขาก็จะต้องลงประเทศไทยก่อนใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าไม่มีสายการบินตรงเลยนะคะหรือมีก็ไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆคือเขาก็จะต้องได้แวะประเทศไทยแหละเนาะนะคะทีเนี้ยเขาบอกว่าคนลาวมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยเหยียดคนลาวมากๆเลยพอบอกว่าเป็นคนลาวเท่านั้นแหละอาการของคนไทยเนี่ยก็มีอาการเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะเขาพูดอย่างนี้เนาะน้องสาวลาวคนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาอยู่เมืองไทยหรือเปล่าเนาะหรือว่าดูหน้าตาเขานะคะตามที่รูปให้เห็นนี่เลยดูหน้าตาเขาก็ไม่ค่อยจะแอนจอยกับคนไทยอยู่แล้วแหละนะคะหน้าตาเขาก็เหมือนจะเป็นคนที่แบบว่าชอบแอนตี้ก็อยากจะบอกเขาว่าถ้าคุณไปเที่ยวประเทศเขมรเนี่ยแล้วคุณได้เข้าสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆฟรีเนื่องจากคุณบอกเขาว่าคุณเป็นคนลาวนะคะคุณสำคัญตัวขนาดนั้นเลยเหรอคุณมีความยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอคุณไปประเทศกัมพูชาแล้วได้คุณได้เข้าสถานที่ท่องเที่ยวนั้นฟรีอ่ะเป็นไปได้ด้วยเหรอนะคะคุณอาจจะบอกเขาว่าคุณเป็นอะไรอ่ะมาดามหรือว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งเหรอที่เขาถึงจะยกย่องคุณให้คุณเข้าสถานที่ท่องเที่ยวของเขาฟรีแบบนั้นน่ะยิ่งเป็นประเทศกัมพูชาด้วยแล้วนะคะเพราะว่าแอดมินเองอ่ะเคยมีเพื่อนหลายๆคนไปเที่ยวกัมพูชาได้ข่าวว่าได้เรื่องกลับมากันทุกคนเลยนะคะแทบทุกคนเอาง่ายๆนะคะเพราะว่าคนกัมพูชาเนี่ยเขาก็เหมือนกับคนทั่วๆไปในโลกนี้พูดง่ายๆก็คือทุกคนต้องการเงินทุกคนต้องการค่าใช้จ่ายทุกคนต้องมีรายได้นะคะแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าคุณเป็นคนลาวนะฉันไม่เก็บค่าเข้าการท่องเที่ยวกับคุณเนี่ย
แล้วถ้าเกิดคนลาวไปกันหลายๆคนอ่ะสถานที่แห่งนั้นน่ะไม่เจ๊งเหรอแล้วสถานที่แห่งนั้นน่ะท่องเที่ยวนั้นน่ะก็ต้องการเงินที่จะมาบูรณะสถานที่ท่องเที่ยวเขาจะให้คุณเข้าฟรีๆน่ะเป็นไปไม่ได้อาจจะไปเดินเล่นตามข้างถนนหรือตามข้างคลองน้ำอาจจะเป็นไปได้เนาะนะคะแต่ถ้าคนเขมรบอกว่าไม่เก็บเงินคุณเนี่ยคิดว่าไม่ใช่อาจจะเป็นบางที่เท่านั้นนะคะพูดก่อนว่าเป็นบางที่แต่ไม่ใช่ทุกที่ไปแล้วคนเขมรเนี่ยเขาก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะคะคนดีเขาก็พูดจาดีคุณอาจจะไปถูกกับคนที่เขาพูดจาดีหรือว่ามีอัธยาศัยดีมีไมตรีที่ดีกับคุณคุณก็เจอแบบนั้นแต่ส่วนมากแล้วคนที่ไปเที่ยวประเทศนี้หลายๆคนก็เจอดีมากันแทบทุกคนนะคะคือไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีกันทั้งหมดนะคะแต่เป็นบางคนอย่างที่พูดไปเนาะนะคะแล้วคุณจะมาบอกว่าคนไทยเนี่ยเหยียดคนลาวคุณคงอยู่ไทยนานเท่าไหร่แล้วคุณอยู่ประเทศไทยคุณศึกษาคนไทยดีแค่ไหนคุณรู้จักกับคนไทยดีเท่าไหร่อย่างคลิปน้องสาวลาวคนนี้เลยนะคะเนี่ยคนนี้ที่จะให้ดูเนี่ยคลิประหว่างคนลาวและคนไทยมาจนมากนะแกแต่วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองโดยรวมคร่าวๆเกี่ยวกับประเทศไทยอาหารก็คือเลิศนะขั้นให้บุเรื่องอาหารลาวใช่ไหมอาหารที่มากที่สุดก็น่าจะเป็นอาหารไทยเพราะมันกับรสชาติคล้ายๆอาหารลาวเนาะรู้สึกว่าคนไทยแบบส่วนมากนะนิสัยน่ารักเหมือนเห็นไหมล่ะคะน้องสาวลาวคนนี้เธอมาเที่ยวประเทศไทยนะคะแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่คนไทยมอบให้เธอยังรู้สึกประทับใจกับการมาเยี่ยมประเทศไทยแล้วก็ยังบอกว่าอยากจะกลับมาประเทศไทยอีกสำหรับคนไทยที่มีน้ำใจที่ดีกับข่าวลือที่ว่าคนไทยเหยียดคนลาวนั้นไม่เป็นความจริงน้องเขายังพูดอย่างนี้แต่สาวลาวคนนี้เนี่ยเธอคงมีอคติกับคนไทยมากๆเลยนะคะเธอคงไม่ชอบคนไทยมากๆเลยแต่ทำไมถึงจะต้องมาแซะคนไทยทำไมถึงจะต้องมาบอกว่าคนไทยไม่ชอบคนลาวอะไรประมาณนี้ถ้าคุณพูดอย่างนี้เนี่ยในตัวของคุณเองอ่ะคุณก็คงจะไม่ชอบคนไทยอยู่เหมือนกันนะคะคุณถึงได้มีอคติกับคนไทยหรือว่าประเทศไทยไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนๆในโลกนี้เลยล่ะนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรือว่าประเทศกัมพูชาเท่านั้นในโลกนี้เลยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวทุกสถานที่ท่องเที่ยวคุณก็จะต้องเสียเงินเข้าชมสถานที่นั้นๆเขาไม่ให้คุณเข้าฟรีหรอกนอกจากว่าคุณมีบัตรคนพิการหรือว่าคุณมีบัตรคนชรานั่นจะได้ค่าส่วนรถเท่านั้นเองแต่ถ้าฟรีเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วอีกอย่างนึงนอกจากคนชราที่เขาบรรจุเอาไว้ในนั้นว่าอายุเท่าไหร่เท่าไหร่จะได้เข้าฟรีเท่านั้นเองเนาะแล้วคุณล่ะอายุเท่าไหร่นะคะคุณถึงจะได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่นั้นๆฟรีเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเนาะนะคะการที่คุณแต่งงานกับคนต่างชาติคุณอย่าลืมสิว่าคุณเป็นใครมาจากไหนคุณอย่าลืมสิว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณเคยอยู่อย่างไรนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าตัวเองอ่ะได้ไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าไปอยู่เมืองนอกเมืองนาอะไรแล้วประมาณนั้นนะคุณจะมาดูถูกคนที่เขาที่คุณเคยผ่านสังคมนั้นๆมานั่นนะคุณกำลังดูถูกตัวเองเป็นอย่างมากเลยนะอันนี้ไม่ได้ว่าให้เขานะคะแต่มองแล้วเนี่ยกับคำพูดที่เขาว่าให้คนไทยมาหรือว่าเขาไปแซะคนไทยอะไรประมาณเนี้ยสมควรไหมที่จะพูดคำนี้นะคะนี่แหละเขาว่าคุณนั่นแหละควรที่จะพิจารณาตัวเองว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะคนไทยเนี่ยเป็นมิตรกับคนทุกคนคนไทยเนี่ยมีไมตรีกับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือว่าคุณจะมาจากไหนถ้าคุณมาดีกับเขาเขาก็จะให้สิ่งดีๆกับคุณกลับไปนะคะและได้สิ่งประทับใจจากคนไทยกลับไปกันทุกคนนอกจากว่าคุณมาแบบนี้ไงคุณมาแซะคนไทยอย่างนี้ไงคุณมาว่าคนไทยแบบนี้ไงแล้วคุณจะให้เขาดีกับคุณอ่ะคงจะเป็นไปไม่ได้นะคะคุณจะมาบอกว่าคนไทยเนี่ยเหยียดคนลาวนะแล้วคนลาวอย่างคุณล่ะเหยียดคนไทยไหมอ่ะที่คุณพูดออกมาเนี่ยคุณกำลังประกาศให้ชาวโลกเขาได้รู้เลยนะคุณกำลังที่จะบอกให้ชาวโลกเขารู้นะว่าคนไทยเป็นคนไม่ดีคนไทยเนี่ยเป็นคนที่เหยียดคนต่างชาติคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ต้อนรับคนต่างชาติคำพูดของคุณที่คุณพูดมาเนี่ยคุณโพสต์มาเนี่ยคุณกำลังใส่ร้ายคนไทยชัดๆเลยนะแต่ถ้าคนไทยหลายๆคนหรือว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนเขาเอาคลิปของคุณหรือเอาเรื่องราวของคุณเนี่ยไปทำคลิปคุณก็อย่ามาโวยคุณก็อย่ามาพูดว่า
เขาว่าคุณเขาเอาไปว่าคุณเพราะคุณสร้างเรื่องเพราะคุณก่อเรื่องเขาถึงทำให้คุณมีเรื่องไงนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่อยู่กับช่องประเดือนชาแนลนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ